สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเสมาสัมพันธ์เราจะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงตรงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังคลื่นความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์พบกับดิฉันนะคะนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยซึ่งเป็นคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับมอบหมายให้มาดำเนินรายการนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเช่นเคยทั้ง3ท่านเลยค่ะท่านแรกค่ะท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังท่านที่2นะคะท่านดร.ชวีวรรณรักแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากรและที่ลืมไปไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่เทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้กับเรานะคะในช่วงแรกดิฉันนำเรื่องราวของประโยชน์ของอาหารเช้ามาฝากกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจะเต็มไปด้วยความเร่งรีบใช่ไหมคะหลายคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของอาหารเช้าแล้วก็อาจทำให้หลายคนเนี่ยหลงลืมจะทานอาหารเช้าไปนะคะด้วยความตั้งใจเพราะมองว่าการรับประทานอาหารตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียเวลาแต่จะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญอย่างไรเพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรพลาดในการรับประทานอาหารเช้านะคะอย่างแรกเลยอาหารเช้าช่วยในเรื่องของช่วยให้ความจำดีนะคะการรับประทานอาหารเช้าจะมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการทำงานแต่หากใครไม่ทานอาหารเช้านะคะก็จะมีสมาธิที่น้อยลงสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะอย่างที่สองเลยค่ะก็คือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้โดยคนที่รับประทานอาหารเช้าจะมีภาวะผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินหรือที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานลดลงนะคะได้ถึง 35-50% เลยทีเดียวนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะก็คือช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้นะคะอาหารเช้าเนี่ยจะช่วยควบคุมโรคอ้วนแล้วก็น้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเพราะว่าจากมื้อดึกถึงมื้อเช้าวันใหม่นะคะเราเนี่ยอดอาหารมานานเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปค่ะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคนิ่วการไม่รับประทานอาหารเช้านานกว่า14ชั่วโมงจะทำให้คอเลสเตอรอลนะคะในถุงน้ำดีเนี่ยจับตัวกันนานหากนานไปสิ่งที่จับตัวนั้นก็จะกลายเป็นก้อนนิ่วนะคะต่อไปค่ะช่วยพัฒนาสมองโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆนะคะการอดอาหารเช้าเป็นประจำเนี่ยอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงด้วยและสุดท้ายเลยประโยชน์ของอาหารเช้าก็คือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจการรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและหัวใจได้ด้วยนะคะเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยเลือดของเราก็จะมีความเข้มข้นสูงและทำให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือว่าหัวใจอุดตันได้นะคะดังนั้นน้องๆและคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะลูกๆนักเรียนเนี่ยไม่ควรมองข้ามการรับประทานอาหารเช้าเลยอย่างไรก็ตามนะคะแค่นม1กล่องแซนด์วิช1ชิ้นก็ถือว่าเป็นอาหารเช้าดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆทั้งวันเราจะได้มีพลังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของรายการเราจะมีความรู้ดีๆมาฝากกันค่ะฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลงเพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้
มันผ่านไปแล้วฉันก็ควรลืมทุกอย่างอยากจะขอให้มันได้ลบเป็นเดือนลางจางหายไปยิ่งดีอยากจะลืมลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ลืมทุกอย่างขอเพียงนับจากนี้ไปอย่าได้พบได้เจออย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอนึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจเห็นเธอดีกับใครหัวใจก็อ่อนล้าคงต้องฝันเห็นวันเก่าๆตอก
อกย้ำว่าความเป็นเราจบลงเพราะฉันไม่มีเธออยู่ข้างๆโลกมันกว้างเสียจนใจสั่นผ่านทุกคืนวันด้วยความปวดร้าวมีสิทธิ์แค่คิดถึงเสมอคนมีสิทธิ์กอดเธอวันนี้มีแต่เขามีสิทธิ์วันนี้เขาเป็นคนเอาใจยิ่งเห็นเขาดีเพียงใดยิ่งอายเท่านั้นรูปถ่ายเราหยิบขึ้นมานอนดูหน้าของเธอทุกวันคนรักที่ฉันไม่มีสิทธิ์แล้วสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Worldwide Education สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนต่างประเทศนะคะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยได้สอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็ความฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเราสมัครเรียนต่อแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะออกเดินทางนั้นก็มีเรื่องให้ต้องเตรียมอยู่พอสมควรเลยนะคะเช่นเรื่องของเอกสารเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายการจองที่พักแล้วก็ตั๋วเครื่องบินต่างๆเป็นต้นนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับสิ่งที่นำมาฝากใน7ประเด็นนะคะ7ข้อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศข้อที่1นะคะก็คือการซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็หาที่พักเมื่อสมัครเรียนได้รับการคัดเลือกแล้วก็สมัครวีซ่าผ่านแล้วขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะไปเรียนนะคะด้านไปเรียนต่อต่างประเทศก็คือการซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็หาที่พักนั่นเองโดยปกติแล้วเราจะจองตั๋วเครื่องบินก่อนเดินทาง
จริงๆนะคะประมาณ 3-6 เดือนซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการจองแบบกระชั้นชิดในขณะที่การหาที่พักก็ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่าที่พักมีหลายแบบแล้วก็หลายราคาให้เลือกตั้งแต่หอพักในแคมปัสนะคะหอพักใกล้แคมปัสหรือเป็นอพาร์ตเมนต์แบ่งเช่าไปจนถึงโฮมสเตย์สำหรับการเลือกที่พักก็ควรคำนึงถึงความสะดวกสบายแล้วก็ราคาเป็นหลักเพราะว่าถ้าราคาแพงเกินไปอาจทำให้เราเนี่ยต้องลดค่าใช้จ่ายจำเป็นในส่วนอื่นๆลงและถ้าเกิดว่าที่พักไกลจากแคมปัสมากเกินไปนะคะการเดินทางอาจจะไม่สะดวกสบายแล้วก็ทำให้เสียเวลาเดินทางอีกด้วยทีนี้ประเด็นที่2ก็คือการแลกเงินสดแล้วก็วางแผนการเงินก่อนเดินทางอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการวางแผนการใช้เงินตลอดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ากินค่าของใช้ส่วนตัวค่าหนังสือค่าเที่ยวแล้วก็ค่าอื่นๆการวางแผนใช้จ่ายก่อนเดินทางนั้นนะคะจะทำให้เรารู้ว่าแต่ละเดือนจะต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะช่วยให้เราคุมงบตลอดทั้งปีได้และก็ก่อนออกเดินทางอย่าลืมแลกเงินสดให้สามารถพกติดตัวได้อยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศเมื่อไปถึงหรือจะใช้วิธีแลกเขาเรียกว่าBank Draft ไว้ก็ได้เพื่อไว้ใช้ในระยะยาวนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งทางเลือกก็คือการพกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตจากประเทศไทยไปด้วยนะคะข้อที่3ในการเตรียมตัวก็คือการเตรียมเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวแล้วก็ยาประจำตัวเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเนี่ยควรจะทำเช็คลิสต์เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าต้องนำอะไรไปบ้างจะได้ไม่ลืมนะคะเสื้อผ้าที่จะเตรียมไปก็ควรจะเตรียมไปโดยอิงจากสภาพอากาศของประเทศที่จะไปถ้าไปในแถวยุโรปและอเมริกานะคะเสื้อก็จะต้องมีเสื้อกันหนาวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมพวกอุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ควรจะพกนะคะแล้วก็ขณะที่ยาประจำตัวก็เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าบางประเทศการจะซื้อยาได้ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยยาที่ควรพกติดตัวไปด้วยเช่นยาแก้หวัดยาแก้ปวดหัวนะคะยาแก้ท้องเสียยาแก้แพ้เป็นต้นถ้ามีเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุถึงโรคประจำตัวหรือว่ายาที่ต้องทานเป็นประจำก็ควรพกติดไปด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็คือการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆก่อนเดินทางจริงเราควรรีเช็คให้แน่ใจว่าเราไม่ลืมเอกสารที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตเอกสารการเรียนต่างๆบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารอื่นๆที่ระบุตัวตนนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยถ้าลืมแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความยุ่งยากตามมาอีกมากมายนะคะข้อที่5ค่ะก็คือวางแพลนเที่ยวหรือหางานพิเศษทำแน่นอนค่ะว่าเมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานที่ใหม่ๆนะคะอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยที่เราไม่เคยพบมาก่อนโดยปกติแล้วก็จะมีทั้งหมด3ช่วงให้เราได้วางแพลนเที่ยวยาวๆช่วงแรกก็คือช่วง Reading Weekซึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้หยุดเพื่ออ่านหนังสือสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์ช่วงที่2ก็คือช่วงปิดเทอมเล็กนะคะก็จะเป็นช่วงที่ปิดเทอมเล็กก่อนที่จะสอบตอนปลายภาคนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงที่3ก็คือช่วงปิดเทอมใหญ่นอกจากนี้สำหรับครอบครัวสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบเที่ยวแต่ว่าอยากหางานพิเศษทำก็ควรที่จะศึกษาแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่ไทยเลยว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าแคมปัสที่จะไปเนี่ยโดยรอบบริเวณมีการรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ที่ไหนบ้างรายได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่เมื่อไปถึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาที่ทำงานพิเศษอีกรอบหนึ่งนะคะไปเรียนต่อเมืองนอกทั้งทีการวางแผนเที่ยวแล้วก็หางานทำพิเศษเนี่ยถือเป็นหนึ่งประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาดเลยข้อที่6ค่ะก็คือทำความรู้จักวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศที่เราจะเดินทางไปเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำการบ้านให้พร้อมก่อนการเดินทางก็คือการทำความรู้จักกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเบื้องต้น
ถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีแล้วจะช่วยลดการเกิดเขาเรียกว่าculture shock นะคะณประเทศที่เราจะเดินทางไปเรียนต่อได้เช่นการเข้าใจวัฒนธรรมการใช้มือกินข้าวของคนอินเดียมาเลเซียหรือว่าการนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักในบางประเทศการรู้วัฒนธรรมเหล่านี้ล่วงหน้านะคะจะช่วยให้เราเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ไวขึ้นนะคะข้อสุดท้ายค่ะก็คือการซื้อประกันการเดินทางข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญมากๆเช่นกันไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการซื้อประกันการเดินทางหลายๆประเทศก็จะบังคับว่านักศึกษาที่ต้องซื้อประกันการเดินทางไปด้วยและอีกหลายๆประเทศเนี่ยแนะนำให้ซื้อการเดินทางการประกันก่อนที่เราจะไปเมื่อเราไปอยู่อาศัยณประเทศปลายทางแล้วเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศแล้วอุบัติเหตุบางเคสนะคะอาจจะเสียค่ารักษาเป็นล้านแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อประกันแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็เพียงนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาเคลมกับประกันที่ทำไว้ได้เลยแค่นี้ก็สบายใจหายห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วนะคะเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมทั้ง7ข้อแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่ออย่างสบายใจแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเตรียมตัวทั้ง7ข้อนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ดังนั้นลองศึกษาดูนะคะแล้วก็วางแผนที่สำคัญที่สุดก็คือการวางแผนนะคะเขาบอกว่าวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทางที่เลือกค่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ของรายการได้เลยค่ะแม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไปวันนี้เธอขอให้ฉันตัดใจเธอรู้ไหมว่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับกับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอถึงแม้ยากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไว้แม้น้ำตาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเข้าใจไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไหวฉันก็พร้อมยินดีเมื่อเธอไปเจอกับทางที่ดีกว่าแม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีฉันขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้กับฉันให้ฉันรู้ว่าเคยโชคดีแค่ไหนในวันนี้มันคงไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับกับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอและถึงแม้อยากรั้งเธอไว้ฉันก็คงพูดได้เพียงในใจ oh, เจ็บแค่ไหนฉันก็จะฝืนแกล้งทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ก็ช่วยทนให้ไว้แม้น้ำตาไหลฝืนยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเขา
ไปเป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไวแม้น้ำตาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเข้าใจไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไวเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วง English Education ในช่วงนี้คนไหนที่คิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยากถ้าได้มาฟังคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดเพราะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวค่ะเอาละค่ะ
วันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะดิฉันนำเรื่องราวของประโยคการนัดหมายในภาษาอังกฤษมาฝากกันการนัดหมายที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำที่เลิศหรูหรือว่าประโยคที่ซับซ้อนนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องเข้าใจมันได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนดังนั้นรูปแบบประโยคที่ใช้ควรจะเป็นรูปแบบประโยคที่ง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาดูตัวอย่างกันนะคะเริ่มต้นการนัดหมายด้วยการเชิญชวนโดยการใช้ can we do you want to แล้วก็ let's นะคะยกตัวอย่างเช่น can we eat out tonight can we eat out tonight ก็จะแปลว่าคืนนี้เราไปทานข้าวนอกบ้านกันไหมนะคะต่อไปค่ะ do you want to go to the movie do you want to go to the movieก็จะแปลว่าคุณอยากไปดูหนังด้วยกันไหมนะคะแล้วก็อีกประโยคนึงนะคะก็คือ let's take the bus let's take the bus ก็แปลว่าไปขึ้นรถประจำทางกันเถอะนะคะอันนั้นคือการใช้ can we do you want to แล้วก็ let's นะคะต่อไปการขยายความหรือว่าบอกรายละเอียดการนัดหมายเพิ่มเติมด้วยคำว่า will I willนะคะเช่น I will bring the laptop ก็จะแปลว่าฉันจะเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ I will call you before leaving home I will call you before leaving home นะคะก็จะแปลว่าฉันจะโทรหาคุณก่อนจะออกจากบ้านอันนี้เป็นการขยายความหรือว่าบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะต่อไปค่ะเป็นการถามคู่สนทนาถึงสถานที่นัดหมายด้วยขึ้นต้นด้วยคำว่า where นะคะเช่น where shall we meet where shall we meet หรือนะคะ where would you like to meet where would you like to meet ก็จะแปลว่าเราจะเจอกันที่ไหนดีนะคะหรือว่า where shall we go to eat where shall we go to eat จะแปลว่าเราไปทานข้าวที่ไหนกันดีนะคะอีกประโยคนึงนะคะ Where would you like to spend the evening? Where would you like to spend the evening? ก็จะแปลว่าเย็นนี้คุณอยากไปไหนนะคะประเด็นต่อมาค่ะเป็นการถามถึงเวลานัดหมายด้วยการใช้คำว่า when หรือ what time what time นะคะเช่น What time does the meeting start? What time does the meeting start?ก็จะแปลว่าการประชุมจะเริ่มขึ้นกี่โมงหรอคะนะคะหรือว่า when would you like to meet for dinner when would you like to meet for dinner ก็จะแปลว่าคุณอยากจะไปทานอาหารค่ำตอนกี่โมงนะคะประเด็นต่อไปค่ะก็คือถามความเห็นของคู่สนทนาเกี่ยวกับการนัดหมายด้วยการใช้ is แล้วก็จุดๆสุดท้ายก็คือ okay เช่น isWednesday okay is Wednesday okay แปลว่าคุณสะดวกไหมในวันพุธนะคะหรือว่า is 8 o'clock in the morning okay is 8 o'clock in the morning okay ก็จะแปลว่า8โมงเช้าสะดวกไหมนะคะหรืออันหนึ่ง is it okay to park here is it okay to park here ก็จะแปลว่าฉันสามารถจอดรถที่นี่ได้ไหมนะคะประเด็นต่อมาก็คือการเสนอไอเดียหรือว่าเสนอทางเลือกสำหรับการนัดหมายด้วยการใช้ is it better to is it better to นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเช่น is it better to arrive early if it better to arrive early ก็จะแปลว่าเราไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลาดีไหมนะคะหรือว่าอีกอันหนึ่ง is it better toBook a table early. Is it better to book a table early? ก็จะแปลว่าเรารีบจองโต๊ะกันก่อนดีไหมนะคะเรารีบจองโต๊ะกันก่อนดีไหมประโยคสุดท้ายค่ะก็คือ Is it better to ask her help? Is it better to ask her help? ก็จะแปลว่าเราขอความช่วยเหลือจากเธอดีไหมนะคะเราขอความช่วยเหลือจากเธอดีกว่าไหมนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนำประโยคนะคะที่
บอกไปแล้วเกี่ยวกับการนัดหมายลองไปใช้นะคะซึ่งเป็นประโยคที่มีโครงสร้างประโยคที่ง่ายแล้วก็จดจำได้ง่ายด้วยนะคะเอาละค่ะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงต่อไปของรายการได้เลยค่ะปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดีไม่ต้องคิดอะไรก็เข้าใจว่าวันเวลามันทำให้คนเปลี่ยนไปแต่ฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้วอย่าห่วงเลยขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอเจ็บยังไงต้องทนรักไว้ให้เราจบแค่นี้พอจากวันนี้ฉันก็จะขอให้โชคดีทุกวินาทีต่อไปคงหมดความหมายจะเร็วจะช้ายังไงเธอก็คงไม่มาเมื่อมันไม่เหลืออะไรเมื่อเธอไม่กลับมาหาฉันก็คงต้องใช้เวลาที่เหลือเพื่อลืมเธอขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอเจ็บยังไงต้องทนรักไว้ให้เราจบแค่นี้พอจากวันนี้ฉันก็จะขอจะเสียเธอ
แต่มันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวถ้าสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปหากเป็นใครไม่ใช่เธอสักวันอาจให้รู้อาจบอกไปแต่เป็นเธอที่คุ้นเคยก็เลยต้องยับยั้งคอยชั่งใจปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวเธอสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเสมานิวส์สำหรับข่าวที่นำมาฝากวันนี้สพฐจับมือกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียนเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมานะคะนายอัมพรพิมสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะโดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสพฐ DOC อาคารสพฐ5ชั้น9กระทรวงศึกษาธิการนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในศตวรรษที่21ให้เป็นคนดีคนเก่งสามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขซึ่งจากผลสำรวจสุขภาวะเด็กไทยจากหน่วยงานต่างๆและจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะเด็กไทยพบว่าเด็กไทยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอาทิภาวะเครียดปัญหาด้านการปรับตัวภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นที่ส่งผลกระทบกับการเรียนการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนทางสพฐเนี่ยโดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพในโรงเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารสพฐผู้บริหารกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมจำนวน 23,326 users เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและนำแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียนรวมทั้งนำระบบสกุล Health Hero มาใช้ในการเฝ้าระวังคัดกรองและเรียนรู้ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนต่อไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นการดีมากๆเลยที่ทางด้านผู้ใหญ่ของเรานะคะได้จับมือกันนะคะในการดูแลสุขภาพจิตของลูกๆนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนี้เรามองข้ามไม่ได้นะคะมันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเสมาสัมพันธ์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงตรงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงเมื่อที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึงตรงนี้ที่มีเรื่องราว
และวันเก่าๆมีแต่เราไม่เคยห่างที่นี่มีรักผูกพันและมีคืนวันที่ดีให้ฉันเสมอสายลมแห่งความรักนั่นเองพัดมาฉันจึงคืนมาหาแม้นานสักเพียงไหนเธอก็ยังงดงามเพราะความทรงจำคงอยู่ในหัวใจฉันเคยได้ฝากรักฝากหัวใจฉันจึงคืนมาทวงถามที่นี่มีรักผูกพันและมีคืนวันที่ดีฉันต่อไปจากนี้ทุกสิ่งจะยอมให้เธอทุกอย่างไม่จากไปไหนเพราะในใจเฝ้ารำร้องว่าเธอไม่เคยนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งหรือร้องเรียนหากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานรัฐพร้อมติดตามสาระดีๆผ่าน Facebook YouTube LINE @ผู้ตรวจการแผ่นดินสายด่วนโทรฟรี1676คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะนี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับหากเคยติดโควิด-19 รักษาหายแล้วแต่ยังมีอาการเหล่านี้อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มปอดกล้ามเนื้ออ่อนแรงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลยังไม่หมดยังมีอาการผิดปกติอื่นหลังจากติดโควิด-19 คุณอาจเข้าข่ายภาวะลองโควิดควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษาทันทีภาวะลองโควิดส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดความรุนแรงได้ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ไกลเกินเอื้อมที่คนไทยจะสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเปิดจากภาครัฐได้เพียงไม่กี่คลิกสะดวกรวดเร็วตลอดเวลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและภาคเอกชนหรือสตาร์ทอัพนำไปต่อยอดวิเคราะห์แข่งขันจัดทำแผนธุรกิจสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลได้อย่างมีคุณค่ามาร่วมใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th ภาครัฐยุคใหม่ใส่ใจให้บริการข้อมูล
กรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสภาวะฝนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,615 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง4เมตรแนวโน้มลดลงมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,624 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลสำหรับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝนน้ำท่าและการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมทั้งลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงได้ปรับควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมสำหรับรองรับน้ำเหนือในช่วงต่อจากนี้ไปพร้อมกับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงอยู่ระหว่าง 1,650 ถึง 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาของวันนี้กรมชลประทานจัดบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างให้มีความสัมพันธ์กันขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้อุรายวันกลิ่นหอมรายงานจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนชาวอำเภอด่านช้างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนนี้นายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่2ลงมาที่4กันยายน2565เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง9กันยายน2565ส่งผลให้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง10กันยายน2565โดยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีได้แจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้รายงานการปฏิบัติมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีทราบทันทีและสรุปสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอด่านช้างติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพายุฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นด้วยรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดของมาเลเซียออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 ดร.มหาธีมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย97ปีออกจากโรงพยาบาลแล้วในวันนี้หลังเข้าพักรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19สำนักงานของดร.มหาธีระบุในแถลงการว่าดร.มหาธีจะยังต้องกักตัวอยู่ที่บ้านจนถึงวันอังคารนี้โดยเขามีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและเข้าพักรักษาอยู่ที่สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติเพื่อสังเกตอาการตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งนี้ดร.มหาธีได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย3เข็มซึ่งเข็มล่าสุดฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเชิญชวนร่วมใจประหยัดพลังงานด้วยการเลือกใช้หลอดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ในจุดที่ต้องการความสว่างมากและหลอดไอโซเดียมหลอดไอปรอทบริเวณนอกอาคารเพราะแค่เลือกเป็นก็ประหยัดได้จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวทั้งชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลในยามวิกฤตเครื่องออกซิเจนไฮฟลูที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ